แต่ตอนนี้พวกเราคงต้องคำนึงถึงบ้างแล้วนะเพราะว่าในภาวะที่ลำบากเป็นลำบากทั้งโลกนะเป็นความเดือดร้อนทั้งโลกเลยลาวนี่ต้องมาข้ามฝั่งมาซื้อน้ำมันจากเรานะปากีสถานศรีลังกาอะไรเริ่มเดือดร้อนแล้วประเทศที่ยากจนยากจนเนี่ยโอ้จะซื้อน้ำมันต้องปันต้องเข้าแถวต้องใช้คือแบ่งกันอ่ะมันต้องเราจะมากอย่างเก่าก็ไม่ได้แล้วอย่างนั้นนี่สถานการณ์อย่างตอนนี้ชุมชนต้องงั้นนั่นแล้วนะต้องงั้นนั่นต้องประหยัดอย่างมากๆแล้วที่ทำไมต้องประหยัดมากๆเพราะว่างบใช้ในชุมชนเองตอนนี้ไม่พอแล้วนะ ต้องอาศัยของกองกลางส่งเข้ามาหล่อเลี้ยงตอนนี้นะต้องเห็นใจฝ่ายการเงินบ้างเลยนะคือฝ่ายการเงินนี่ สิ่งที่เขาต้องรับภาระคือว่ามีคนมาเบิกมากแต่เงินที่จะจ่ายให้มันไม่มีนะการทำบอลล้านตรงนี้ถ้ามันมีเงินอยู่แล้วคนมาเบิกเมื่อไหร่ก็ได้ฝ่ายการเงินก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ต้องใช้จ่ายอะไรมันมีมากขึ้นเนี่ยแล้วเงินไม่มีเนี่ยแต่ก่อนเงินไม่มีก็เอาไปดูที่อุทยานไปดูที่สหกรณ์นะมาดูที่ร้านค้ามันก็ยังมีกองนั้นกองนี้อะไรเหลืออยู่แต่ตอนนี้แต่ละที่ที่เราเคยเข้ามาเนี่ยมันไม่มีแล้วนะอย่างนั้นมันก็เหลือกองเดียวที่เราพยายามระมัดระวังอ่ะคือเราถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆเราก็ไม่พยายามไปเบียดเบียนกองของพ่อครูเท่าไหร่นะแล้วทำไงบ้านราษถึงจะยืนบนลงแข้งตัวเราเองได้แต่ตอนนี้ก็มีความหวังนะว่าต่อไปลงปุ๋ยเนี่ยก็น่าจะเป็นลงปุ๋ยกับบ้านราษช็อปใช่ไหมบ้านราษช็อปก็พอมีความหวังนะเห็นปุ๊กเขารายงานว่าทุเรียนเมื่อวานนี้กี่ลูกนะขายตัวเลขเฉลี่ยออกเรื่องหมดกันแล้วกันอ่ะนะออนไลน์ไปไม่นานเท่าไหร่นี่นะขายหมดในเร็วพันจนคนในชุมชนมาต่อว่าเอ๊ะฉันก็จ่ายเงินแล้วไม่เห็นเหลือไว้ฉันเลยก็ไปติดต่อซื้อได้จากลุงจำลองนะแจ้งความประสงค์กับลุงจำลองได้นะลุงจำลองนี่ก็เป็นบรรพชนที่เราต้องเคารพนับถือจริงๆเลยนะลุงเนี่ยปูนอายุปูนนี้แล้วเนี่ยเดินทางก็ลำบากเพราะว่าลุงก็ไม่สบายอย่างเก่าแล้วแต่ลุงเคยตั้งใจไว้ว่าทุกงานประจำปีของชาวอโศกเนี่ยลุงจะต้องมาปรากฏให้ญาติธรรมได้เห็นได้พบนะลำบากยังไงลุงก็นึกถึงสิ่งที่เคยบอกเอาไว้เราต้องมาแสดงตัวนะกี่ปีลุงก็ยังยึดปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยโดยสังขารร่างกายลุงก็ลำบากแล้วจนเอ็มทั้งผู้ติดตามก็ถามว่าพ่อครูตอนสุดๆนะสุดๆแล้วพ่อครูเอาแต่นอนตอนนี้ลุงก็ใกล้ๆเคียงกันนอนอยู่ตลอดเวลาเลยเขาก็อยากจะรู้ว่าแล้วพ่อครูดีขึ้นมายังไงนะพวกเราก็บอกว่าพ่อครูดีขึ้นมาเพราะว่าฉันยามุ่งเป้าจริงๆพ่อครูเนี่ยดีขึ้นพ่อยามุ่งเป้าอย่างเดียวเลยนะสัญญาแต่ก่อนยังไม่ได้สัญญาเนี่ยก็นอนอย่างเดียวแล้วนอนจนพ่อครูบอกโอ้อย่างนี้นอนอย่างเดียวจะอยู่ไปทำไมแล้วมันฉันเสร็จแล้วตื่นมาก็นอนต่อตื่นมาก็นอนต่อนอนต่อมาฉันนิดหน่อยฉันเสร็จก็นอนต่ออีกนะคือร่างกายมันจะพักอย่างเดียวอ่ะจนท่านรู้สึกว่ามีแค่นอนกับนอนอย่างนี้ไม่รู้จะอยู่ทำไมนะแต่พอได้ยามุ่งเป้าที่หมอก็ถวายให้มาเนี่ยทุกอย่างก็ค่อยพ่อครูก็รู้สึกว่ากำลังร่างกายก็ฟื้นขึ้นมาซึ่งหมอก็บอกไว้ว่าถ้าฉันได้ครบ4เดือนเนี่ยร่างกายจะกลับคืนสู่สภาวะปกตินะที่พ่อครูเดินได้หลายกิโลอะไรนี่ก็จะกลับคืนมาตอนนี้คงประมาณสักแค่2เดือนกว่าๆอย่างมั้งนะ2เดือนกว่านี้ก็ถือว่าเห็นผลได้จนพิษเป็นที่น่าพอใจแล้วงั้นรางวัลที่ชาวโศกควรจะได้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรดีกว่าสุขภาพที่ดีของพวกครูใช่ไหม
ที่ฟื้นขึ้นมาตอนประชุมสมณะเนี่ยอาตมาไปพังปากไปว่าพ่อครูจะตั้งใจอยู่กับพวกเราให้ได้ตลอด90ปีพ่อครูทวนทันทีเลยบอกว่าผมจะอยู่100ปีคุณจะบอก90ปีได้ยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าเคยฟังพ่อครูบอกว่าเดี๋ยว90ปีแข็งแรงอยู่ให้ได้ก่อนแต่ว่าก็ไปจำที่90ปีแต่ตอนนี้พ่อครูบอกว่าต้อง100ปีแล้วนะเมื่อคืนนี้70ปีเท่าในหลวงเนี่ยมันต้อง116ปีแล้วแสดงว่าสุขภาพของพ่อครูเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะจนผู้ใหญ่บ้านติ๊กไปที่สาโศกไปงานเผาศพก็ถามสุขภาพพ่อครูเป็นยังไงผู้ใหญ่บ้านติ๊กบอกว่าโอ้สุขภาพพ่อครูนี่ดีอย่างน่ากลัวนะเอาทำไมดีแล้วเป็นน่ากลัวล่ะกลัวพวกเราจะตายก่อนท่านนี่ก็โอ้เป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐหรือว่าสุดยอดเท่ากับสุขภาพของพ่อครูที่เหมือนกับหุ้นตกกันนะว่าร่างกายแย่ลงไปแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาดีได้ในวัย88นะคือพูดกับผู้สูงอายุในวัย88เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะอาตมาเคยอยู่กับพวกญาติโยมผู้เฒ่าบุญเฒ่าที่สาลีอโศกอ่ะแค่ท้องเสียหน่อยเดียวเนี่ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะกว่าจะร่างกายให้มันฟื้นขึ้นมาได้อย่างเก่าแต่ของพวกครูนี่โอ้โหมันดีวันดีคืนอะไรจนรู้สึกว่าโรคที่เป็นก็ไม่ธรรมดาแหละนะเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายท่านคำดินที่ท่านเดียโศกอ่ะเป็นมะเร็งที่ตับเนี่ยหมอเขาตัดส่วนที่เป็นมะเร็งออกมาดีขึ้นทันตาเลยนะสบายแต่เมื่อวานนี้ถามอีกทีนึงตอนนี้มะเร็งกระจายไปทั่วแล้วครับโอ้แต่ท่านเราคิดว่าเข้าเส้นชัยแล้วท่านน่าจะรอดแล้วนะตอนนี้หมอก็เอาใหม่จับตอนนี้ต้องไปสงสัยต้องไปใช้เคมีช่วยนะก็ต้องยอมรับว่าเขาเคยบอกว่าการต่อสู้กับมะเร็งเนี่ยการต่อสู้กับมะเร็งมันเป็นการทำสงครามนะมันเป็นสงครามที่มีแต่ความพ่ายแพ้นะยากที่จะชนะได้ก็เป็นเพียงแต่แค่ประคองตัวที่จะให้มันไปได้เท่านั้นเอง เอ๊ะตอนนี้มันจะเกิด10โมงแต่แล้วมั้งเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อสุขภาพที่ดีของพ่อครูเพื่อสุขภาพที่ดีของพ่อครูก็เลยบอกไปว่าให้พ่อครูจันตามสบายเถอะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยยังหนุ่มๆแน่นๆถือว่าเราฉลองงานเราส่งรับเรื่องแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะ10โมง12นาทีพวกที่อยู่ศาลาไม่ต้องห่วงเพราะว่าตมาอยู่หัวแถวแล้วไงหัวแถวยังไม่รับประเคนนี่ก็เลื่อนไปลำบากเหมือนกันดังนั้นก็วางใจได้นะวันนี้เราถือว่าเราฉลองงานสุขลำลึกเนี่ยเป็นงานโดยไม่ได้ตั้งใจงานนี้น่าอนุโมทนาจริงๆเลยนะเพราะว่านี่มันเรื่องใหญ่ของโลกเลยนะต่อไปจะเป็นเรื่องใหญ่ของโลกเลยนะน้อยเขาก็มองไม่เห็นอนาคตเลยทำนามาทุกวันเนี้ยคือที่ไม่เห็นอนาคตคือว่าถ้าไม่มีเข้าแล้วใครจะทำมันมองเงี้ยนะแล้วหลังไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยหาคนทำไม่ได้เลยเด็กก็ไม่ทำผู้ใหญ่ก็ไม่ทำแล้วใครจะทำนะอนาคตชาวนาอนาคตข้าวของบ้านลาดเนี่ยไม่เห็นอนาคตเลยแต่ตอนนี้คิดว่าได้คนรุ่นใหม่นะคนรุ่นหนุ่มสาวเข้ามาแล้วใช้เครื่องทุนแรงมาช่วยเนี่ยตอนนี้ยังฝันไปเลยว่าบ้านลาดไม่พอมือแล้วมั้งเนี่ยนะปฐมอีก 2-300 ไร่เดี๋ยวไปทำต่อนี่ความฝันนะตื่นมาความจริงจะเป็นยังไงไม่รู้ละแต่ดูว่านาแค่นี้จะไม่พอมือแล้วนะน่าจะขยายไปเด็กไปดำที่ทิตาโศกมานะต่อไปผู้เฒ่าผู้แก่ที่สาโศกที่ทำนาที่ปฐมที่อะไรก็บอกให้ลุงให้ป้าไปพักผ่อนให้สบายเถอะเพราะผมจะลุยเองนะชมรมพลเถิดเก่าใช่อันนี้มันเป็น
เป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวดเลยที่เรียกว่าทำให้สิ่งที่แทบไม่เห็นอนาคตเนี่ยได้เห็นอนาคตขึ้นมา ดูเหมือนว่าช่วงงานเนี่ยมันมีโปรแกรมที่ว่าให้พวกทำนาเนี่ยเขาจะรายงานด้วยใช่ไหมอาตมาอยากให้รายงานผลตอนนี้เลยนะมาฟังแทนพ่อครูก็แล้วกัน พ่อครูมาก็จะได้ลดวิธีลงอ่ะมันแม่นผู้กาการดีเนี่ยกาการดีทำเรื่องข้าวไม่มีอะไรดีกว่าเรื่องข้าวแล้วล่ะกราบนมัสการท่านสมณะสิกขมาครับเจริญธรรมทุกท่านครับตอนที่ทำนะครับนึกไม่ออกอย่างที่ท่านว่าแหละครับว่ามันจะภาพมันจะออกได้ขนาดไหนเหมือนท่านก็แนะนำผมว่าทำประมาณด้วยครับก็ประมาณครับประมาณเราทำตอนแรกว่าก็เราเครื่องมือชัดเจนว่างานทำงานครั้งนี้เนี่ยเราประมาณว่าเราจะไม่ซื้อเครื่องมือใหม่เราจะเรียนรู้จากเครื่องมือที่มีอยู่แล้วเราจะหายืมมาเพื่อที่จะเรียนรู้เครื่องมือทั้งหมดก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรเพราะว่าเราห่วงว่าประวัติที่ผ่านมาพวกเราจะทําอะไรก็ซื้อของก่อนแล้วก็แบบเปลี่ยนใหม่เราลองของที่มีอยู่หารวบรวมที่มีอยู่ให้มาได้แล้วทดลองดูว่ามันเป็นได้จริงมั้ยนะครับเพราะว่าเรื่องการทํานาก่อนจะเริ่มทําแล้วก็ทีนี้ก็ปรึกษากันว่าตอนนี้มีคนทํานาที่เป็นศิษย์เก่าก็มีเม่งที่ทํานาทันสมัยที่สุดตอนนี้ก็ปรึกษาเม่งว่าเป็นยังไงจะทํายังไงนะครับพอปรึกษาเม่งเสร็จแล้วก็ปรึกษาตูนปรึกษาติมปรึกษาดื้อว่าเราจะทำยังไงถ้าจะทำได้ไหมตามนั้นตูนกับติมเขาก็ไปดูงานน้องเมงก่อนไปดูว่าเอที่พูดว่าทำได้เนี่ยที่น้องพูดมามันทำได้จริงไหมนะครับเขาก็ไปดูนาน้องแล้วก็มาสรุปบอกผมว่าเนาะนาน้องผ่านเพราะไม่มีใครบ้านะครับทำสระบนนาบนที่สูงของนาครับนาเมงนะครับสระอยู่สูงกว่าพื้นที่ทุกอย่างเวลาจะทำนาก็คือเปิดก๊อกจากสระไหลลงมาแต่น้ำสระเติมโดยการใช้เครื่องสูบน้ำนะครับก็บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยน้องผ่านก็ให้น้องมาเป็นหัวหน้าทีมในการทำงานครั้งนี้ก็ให้น้องเป็นหัวหน้าทีมดังนั้นทุกคนเมื่อเป็นหัวหน้าทีมก็ต้องฟังน้องน้องตัดสินใจยังไงพอเขาตกลงกันแล้วเขามาถึงผมเขาก็บอกว่าผมจะต้องไม่มีความคิดเห็นในการทำนาครั้งนี้ทำตามที่เขาบอกทุกอย่างผมเนี่ยจากครูนะครับแต่ก่อนสอนเขาทำนาหมดเที่ยวนี้กลับมาใหม่ผมต้องทำตามที่เขาสั่งทุกอย่างนะครับเขาสั่งบอกว่าแต่เมงฉลาดครับเมงเขาอยู่กับผมเนี่ยมันไม่ยากแล้วครับก็ฉลาดแล้วตกกล้าให้ได้ก่อนนะเตรียมระบบตกกล้าแล้วก็ตกกล้าเสร็จไถนาให้เตรียมพื้นที่ทำกล้าให้ได้ก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามีเวลาครับไถนาให้ได้ก่อนไม่ได้หยุดนะครับได้ก่อนไปเรื่อยๆพอได้ก่อนเสร็จก็เตรียมอย่างนี้ต้องเรียบอย่างนี้ต้องเรียบเสมอปุ๊บเครื่องมือต้องทำมันนู้นทำนี่แล้วก็ทำเครื่องมือที่พอทำอีกได้ก็เสริมไปเรื่อยๆจนกลับมาว่าทำได้แล้วก็ค่อยๆทำแต่พอมาเจอดินที่เหม่งไม่เคยเจอในนาเหม่งเป็นนาดินทรายพอมาเจอนาดินเราเป็นนาดินเหนียวก็ลำบากในเรื่องการศึกษาดินเขาบอกว่าดินเนี้ยเตรียมไว้อะไรเจ็ดสามวันดินจะเซตตัว10 วันก็เหมือนเดิมเป็นโคลนอยู่เหมือนเดิมนาเราแน่นอนจริงๆ10 วันก็เป็นโคลนหญ้าเกิดบนน้ำนะครับหญ้าเกิดบนน้ำแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋ออย่างเงี้ยวิธีการเครื่องมือที่เคยดำปักมาเจอนาดินโคลนก็ดำค่อยๆรถเอามาจากโดยการยืมรถดำยืมของศรีสาโศกยืมของน้องเมงคันหนึ่งพอเสีย2 คันก็ไปยืมรถอันน้อยได้ใช้ตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่าเรา2 คันตอนนั้นเราคนก็ไม่พอกับเครื่องมือเพราะว่าคนก็คือระดมมานับทั้งหมด7 ครอบครัวนะครับที่มาช่วยทำงานครั้งนี้ครั้งที่ผิดเก่านะครับก็มากันบางคนก็มาโดยบังเอิญอย่างเจน้องพี่วิวมาโดยบังเอิญอันนี้ก็จะมีวิธีคิดอีกแปลกๆของเขาเหมือนกันครับมากันก็ได้อย่างจากเขาเหมือนกันนั่นแหละคือกระบวนการทำแล้วก็แก้ปัญหาไปแต่สิ่งที่ทีมงานชอบที่สุดก็คือเราไม่เคยทำนาพื้นที่เดียว100 ไร่ครับในศรีสาโศกพวกเราเคยเป็นทีมนาด้วยกันเนี่ยเราเคยทำนา200 ไร่แต่200 ไร่นั้นเราอยู่คนละบางทีก็60 กิโล70 กิโลกระจายไปที่เล็กที่น้อยเราไม่เคยทำนาที่ผืนเดียวกันและสิ่งที่เราประทับใจสุดก็คือทำนาเปิดก๊อกน้ำครับเราบอกญี่ปุ่นเลยครับท่านเปิดก๊อกน้ำมาเลยผมว่านาบ้านเราเนี่ยเป็นนาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับนามาจากน้ำตกเหมือนกันกับญี่ปุ่นครับแต่น้ำตกเราสูบเข้า ครับเหมือนกับญี่ปุ่นครับเปิดก๊อกเอาทำได้ซึ่งตอนนี้เราแค่ปรับปรุงให้มันดีขึ้นเราจะเป็นนาที่ชาวบ้านก็บอกว่านี่คุณมีนาเปิดก๊อก
ขาก็จะพูดอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเรามีการจัดการว่าเอาตัวนี้ไปต่อตัวนี้ไปต่อมันคือการวางแผนตัวแรกอะครับที่วางแผนไว้สมบูรณ์แบบแล้วมันก็เลยเชื่อมต่อได้สมบูรณ์คือนาเราปีนี้มันเนื่องจากว่าเรายังไม่รู้จักอะไรเลยเราเลยทำได้รอบเดียวแต่ตอนนี้ก็มีคนบอกว่าทำรอบสองไหมชาวบ้านเขาทำเราก็กลัวที่สุดฝนมันไม่หยุดตกกลัวว่าจะทำใจอีกแต่พอมองไปฝ่ายเกษตรอื่นๆท่านฟ้าไทยยังปลูกกล้วยยังไม่กลัวน้ำเลยครับเราอาจจะต้องมาทบทวนกันเอ้ยเราน่าจะกลัวทำไมเพราะเราสูงกว่าสวนกล้วยท่านหน้าเราอยู่สูงกว่าสวนกล้วยท่านทำไมเรากลัวท่านยังไม่กลัวเลยนะท่านต่ำกว่าสวนกล้วยเราสวนกล้วยท่านนะครับผมว่าเราต้องคิดกันเหมือนกันครับว่าจะต้องคือเพราะตอนนี้ว่าจากข้อมูลท่านถักบุญก็คือบ้านราชทานข้าวเนี่ยใช้ข้าวเปลือกประมาณ72ตันปีนี้เราเพิ่งได้50ตันนะครับผมว่ายังไม่พอแต่ข้าวเหนียวที่อาน้อยทำปีนี้นะครับคำนวณแล้วข้าวเหนียวเรากินข้าวเหนียวปีที่เป็นข้าวเปลือกครับ20ตันนะครับที่กินที่บอกเห็นกระติกบ้างไม่มีกระติกบ้างเนี่ยครับท่านกินข้าวเป็นข้าวสารอยู่ที่วันละ25กิโลครับบอกโอ้โหเราเหมือนกับไม่ได้กินข้าวเหนียวครับหมดวันละ25กิโลเฉลี่ยแล้ว20ตันต่อปีนะครับอันนี้ข้าวเหนียวลงตัวแล้วเหลือแต่ข้าวเจ้าที่เราก็ต้องค่อยปรับปรุงกันแล้วก็ทำให้มันสมบูรณ์ครับนี่คือความที่พัฒนาในการทำนามาในส่วนที่เล่าสู่ฟังครับเห็นภาพครับ10ตันเหรอ50ตันครับทั้งหมดของอาน้อย21ของผม21ของอาก่อย8ครับอ๋อรวมกันแล้ว50ตันก็ประมาณนะครับประมาณของอาก่อยก็ขึ้นแต่ช่างของผมเฉลี่ยเอาของผมครับผมขอน้อยก็คงเพราะว่าคาดว่าประมาณนี้ก็ได้ตามเป้าอยู่ครับก็คือเท่ากับเยอะที่สุดที่เคยทำนามาครับอยู่ที่สาโศก200ไร่ผมก็ได้50ตันนะครับอันนั้นใช้มือเกี่ยวเคยทำอันนั้นคุณยายทั้งหมู่บ้านนักเรียน200คนเฉพาะนวดข้าวใช้เวลา24ชั่วโมงนวดข้าวครับมันใช้มือเกี่ยวแต่นวดข้าว24ชั่วโมงอันนั้นคือประมาณนี่คือเล่ากระบวนการที่ให้เห็นภาพว่าลูกหลานเชื่อมกันมาอย่างนี้แล้วก็ต่อกันมาครับตะตูนเล่าอะไรก่อนยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงคิวพูดเรื่องนั้นครับกราบนมัสการท่านสมณะสิกขมาเจริญธรรมทุกท่านครับผมศิษย์เก่าตูนนะครับจากศรีสาโศกพอดีต้องได้มาช่วยทำนาที่นี่แล้วก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะพาลูกมาเรียนที่นี่ด้วยก็เลยได้มาเรียนป.1ที่นี่ครับก็เลยที่จริงก็ชอบบ้านลาดนะครับรู้สึกว่าบ้านลาดน่าอยู่ครับชุมชนนี้ครับก็ดีใจที่ได้มาทํานานี่แหละครับเพราะว่าถ้าให้ทําอย่างอื่นก็คงไม่สนุกอ่ะครับก็คิดว่าทํานาน่าจะสนุกที่สุดแล้วล่ะครับคนอื่นไม่สนุกก็ไม่รู้หรอกครับก็แล้วแต่ก็ถ้าเราชอบทํานาเราก็อยากทํานาครับดีใจที่นี่ให้ทํานาครับขอบคุณครับตอนนี้ไปที่ไหนได้ยินชื่อกระตูนกระติมสองบริษัทรับเหมาสองคนนี่แหละนะงานไฟฟ้ากระตูนกระติมงานนี่กระตินหมูตูนอะไรถ้าจะถึงดาวแล้วนะเนี่ยต่อคันนี้เขามีโครงการจะไม่ใช่เอาลูกมาอย่างเดียวนะจะเอาพ่อมาด้วยแล้วพ่อก็ต้องเอาย่ามาด้วยใช่ไหมโอ้โหจะเป็นตระกูลที่มีสี่เจเนเรชันเลยนะนับตั้งแต่ย่ามาหาพ่อมาหาตรงมาลูกอีกเนี่ยนะเอาลองดูดิเป็นตระกูลใหญ่เลยนำมาครบได้นะพ่อครูก็จะมาแล้วตอนนี้ฉันเรียบร้อยแล้วเดินทางมาอยู่กราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาสด้วยความเคารพยิ่งครับเตือนธรรมเทศที่ทำทุกท่านครับผมหมดบุญครับก็ชื่อนี้ฟังแล้วหวาดเสียวอย่างเลยนะใกล้จะไปหรือว่าใกล้จะบรรลุก็ไม่รู้เนี่ยนะใกล้จะไปมากกว่าครับครับก็ในส่วนของนาโมก็ได้เรียนรู้แล้วก็ปัญหาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรื่องการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับทีมศิษย์เก่าที่มาช่วยดำนาให้นะครับแล้วก็ขอบคุณอามั่นแม่นนะครับแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านที่ไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจก็ในส่วนของผมที่จะนำเสนอก็คือเรื่องการคัดพันธุ์ข้าวนะครับ
ส่วนหนึ่งในการที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวให้ได้มากเนี่ยก็คือการคัดพันธุ์นะครับตอนนี้ช่วงนี้ไม่กล้าทำรอบ2หรือทำต่อไปเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวพอไปปลายแล้วมันน้ำจะท่วมนะครับจะเสียหายและอีกอย่างก็คือว่าเราเริ่มต้นช้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ทุกอย่างยังไม่ลงตัวในแม้แต่ในเรื่องดินแต่ก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่ว่าจะนำเสนอก็คือในส่วนของทีมกสิกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของบ้านราษฎรเองก็ดีหรือของชุมชนหรือบวรอื่นๆก็ดีนะครับผมคิดว่าเรามีพันธุ์พืชนะครับที่ดีๆอยู่นะครับถ้าเรามีการเอามาแบ่งปันแล้วก็เอามาถ้าเราแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วเรามีปริมาณมากพอเนี่ยเราสามารถจะจำหน่ายตอนนี้ทางออนไลน์ทางบ้านราชช็อปก็มีอยู่แล้วนะครับเราสามารถจะจำหน่ายไปให้เกษตรกรทั่วไปเพื่อจะแก้ปัญหาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สามารถจะเอาไปปลูกต่อได้นะครับเราจะช่วยในมุมกว้างได้อีกมากมายเลยครับในส่วนผมก็มีที่จะชี้แจงเท่านี้ครับกราบขอบพระคุณครับพวกเราว่าทุเรียนเนี่ยขายเนี่ยเฉลี่ยลูกเท่าไหร่บอก300ถึง500แต่ลูกละพันก็มีหลายกิโลไงลองดูที่ข้าวจะเท่าไหร่กิโลเท่าไหร่กราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาสเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะครับก็ทำนาอยู่บ้านลานมาก็หลายปีแล้วนะครับที่แรกก็เหมือนท่านว่านะครับทำไปทำมาทำไปเหลือแต่ผมบัดนี้ผมก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงผมก็เลยอุ่นใจนะครับปีนี้มีศิษย์เก่ามีนี้มาช่วยทำผมก็ได้อุ่นใจไปมากนะครับก็เลยที่แรกผมก็หมายใจอยู่แต่ว่าให้เด็กๆรุ่นหลังนะครับที่เติบโตมาทีหลังนั่นได้มาเรียนรู้ได้มาฝึกทำพอผมอายุเยอะไปทำไม่ไหวก็จะได้รุ่นหลังๆนะครับจะได้ทำต่อไปเพราะว่าข้าวนี่ยังไงก็ขาดไม่ได้นะครับอย่างอื่นก็กินอยู่เหมือนกันแหละครับแต่ว่ามันไม่เหมือนข้าวครับข้าวนี่กินวันไหนก็ไม่มีเบื่อครับวันพวกมันพวกข้าวโพดพวกอะไรนี่ก็กินได้อยู่เหมือนกันแหละครับกินอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เดินผ่านก็ไม่อยากมองแล้วครับพวกของพวกนั้นถ้าใครเบื่อข้าวเนี่ยเตรียมตัวตายได้แล้วครับครับก็เลยเห็นประโยชน์ของข้าวนี่แหละครับว่ามันเป็นอาหารหลักนะครับแล้ววันนี้เวลาขาดแคลนครับเกิดอุทกภัยหรือเกิดภัยพิบัติแห้งแล้งอะไรคนไม่มีข้าวนี่ก็ส่งข้าวไปให้มันก็จะง่ายครับมันสามารถเก็บได้นานได้ครับส่งได้ไกลแล้วก็เก็บได้นานครับข้าวนี่ก็ดีใจครับดีใจที่เห็นศิษย์เก่ามาทำครับครับท่านครับการมาสการท่านสมณะและสิกมาศครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับปกติไม่ค่อยจับไมค์ครับจับแต่รถก็เลยไม่รู้จะไปยังไงก็ทำนาที่บ้านก็ทำนะครับลาเป็นทหารมา10กว่าปีครับทีนี้ก็เบื่อชีวิตราชการก็เลยลาออกครับเขาก็ถามว่าเราออกไปทำอะไรผมก็ว่าไปทำนาครับคือมันเหมือนอยู่ในสายเลือดแล้วครับตอนอยู่วัดสมัยเรียนก็อยู่ทีมนาเงี้ยครับมันเหมือนอยู่ในสายเลือดแล้วมันไปไหนไม่ได้มันเหมือนถูกเราถูกกำหนดมาให้เป็นผู้สร้างอะไรเงี้ยครับทีนี้ทำนาที่บ้านก็ทำนาแบบอินทรีย์นะครับไม่ใช้สารเคมีมาประมาณ 20-30 ปีแล้วครับเราไม่เคยใช้เลยทีนี้ก็มามองว่าเรื่องการทำนามันเป็นเรื่องหลักของพี่น้องเกษตรกรชาวไทยครับที่มันยังหลงผิดนะครับหลงผิดในการทำนาในการใช้สารเคมีอะไรหลายอย่างนะครับผมมองว่ามันเดินตามกระแสโลกเกินไปครับเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะเป็นหาวิธีที่มันแบบหนึ่งไม่ต้องเหนื่อยอะไรครับไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็
ไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีก็เลยเริ่มมาศึกษาเรื่องว่าญี่ปุ่นทำไมเขาทำได้ครับผมไปเห็นคลิปนึงผมก็เลยเกิดแรงบันดาลใจครับใน YouTube คือมันมี2ผัวเมียครับอายุประมาณ70กว่าปีครับ70ก็มีเนี่ยนะครับผู้เป็นสามีคือเป็นคนขับรถแล้วก็ผู้เป็นฝ่ายแฟนเนี่ยฮะก็ยื่นกล้าให้ครับเขาผมก็เลยมองว่าเขาอายุขนาดนี้เขายังทำนาได้สบายอะไรเงี้ยครับก็เลยหันมามองเราว่าเราต้องมาทำนาแบบมันเหนื่อยเหรอถามว่ามันเหนื่อยจริงครับทำนาก็เลยลองหาวิธีที่มันแบบไม่ต้องเหนื่อยครับไม่ต้องเหนื่อยต้องอะไรก็เลยพยายามศึกษาดูคลิปจากของญี่ปุ่นนะครับเป็นแนวเป็นแรงบันดาลใจมาครับอะไรเนี้ยก็เลยได้เกิดก็เลยลองศึกษาลองผิดลองถูกทีแรกก็คิดว่ามันจะไปได้ไหมเรื่องรถดำนาเนี่ยครับทีแรกก็ลองซื้อแบบราคาถูกๆแบบเดินตามครับสองแถวแบบเดินตามสองแถวมันก็ไวนะฮะไวกว่าคนอีกประมาณสิบเท่าครับตัวขนาดสองแถวนะครับทีนี้ก็ยังคิดว่ามันยังเหนื่อยอยู่ครับที่ต้องไปเดินตามรถทีเนี้ยมันก็ไม่ใช่เราครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าทำนาเนี่ยอย่าเหนื่อยครับถ้าเหนื่อยอย่าทำอะไรวันเนี้ยถ้าผมเป็นคนประมาณเนี้ยครับแบบว่าไม่ใช้แรงงานครับไม่ใช้แรงมากก็เลยเปลี่ยนเป็นนั่งขับทีนี้นั่งขับก็สบายขึ้นครับทีนี้ก็เสร็จไวด้วยครับทีนี้ก็เลยได้ทำมาประมาณนั่นแหละครับประมาณเรื่อยๆคือแต่ละที่ครับมันมีความยากของแต่ละพื้นที่นะครับเหมือนบ้านลาดเราเองก็มีปัญหาเรื่องดินนะครับดินยังปรับไม่ได้ยังไม่เสมออะไรเงี้ยครับแล้วก็เราต้องรู้จักดินนะครับดินว่าแต่ละที่มันเป็นยังไงแต่ถ้าเรารู้จักดินนะครับเราก็สามารถวางแผนแล้วก็คำนวณว่าเราจะทำอะไรนะครับเหมือนร้อยไร่เนี่ยนาร้อยไร่เนี่ยเราสามารถคำนวณเลยแล้วว่าเราจะเพาะกล้าวันไหนเราจะเตรียมแปลงวันไหนเราจะดำวันไหนเงี้ยครับคือเราสามารถคำนวณอยู่ในแผนเราทั้งหมดครับขอให้มีแค่เรื่องน้ำครับเพราะว่าปัจจัยหลักคือเรื่องน้ำครับน้ำก็สิ่งสำคัญแล้วก็อันดับต่อมาก็คือเครื่องมือครับคือยอมรับว่าปีนี้เนี่ยก็เข้าใจทางวัดนะครับว่ายังไม่อยากลงทุนอะไรมากเหมือนครูคอมเมนต์พูดก็เลยพยายามระดมเครื่องมือที่เรามีทั้งหมดน่ะทุ่มให้หมดนะครับทุ่มมาทั้งหมดเลยก็จะให้มันเกิดในสิ่งที่แบบว่ามันเป็นไปได้นะนาขนาดนี้เราใช้เครื่องมือทำเนี่ยมันทำได้ครับเพราะว่านา100ไร่200ไร่เนี่ยถ้าเรารู้จักปรับเปลี่ยนวิธีการหรือว่าวางแผนเนี่ยผมว่ามันทำได้ครับเหมือนภาคกลางเนี่ยเขาร้อยไร่เขาก็ทำวันเดียวก็เสร็จนะครับแต่ว่าเขามีเครื่องมือเขาพื้นที่เขากว้างของเราก็ต้องมาปรับนะครับถ้าแต่ทำวันสองวันหรือสามวันเนี่ยผมว่าทำได้ครับขอให้มีเครื่องมือที่มันสมบูรณ์แล้วก็ใช้งานได้เวลาใช้งานจะไม่ต้องเป็นซ่อมอะไรเงี้ยครับก็คือทำได้คือตัวเองก็ตั้งเป้าว่าอยากช่วยทำนาครับเพราะว่าก็มีความรู้เรื่องประสบการณ์เรื่องนี้มาพอสมควรนะครับเหมือนศีรษะเองก็มีพื้นที่แต่ว่าสิ่งที่ขาดก็คือแรงงานไม่มีครับไม่มีคนพาทำอะไรเงี้ยครับก็จะไปช่วยที่ศีรษะด้วยครับช่วงเวลาทำนาตอนนี้ปฐมทาบทามก็มา ทาบทามก็มาร้อยไร่ครับก็เลยอ้าวมันมาถึงจุดนี้แล้วครับมันก็ต้องไปให้สุดนะครับคือเราทำนาเราไม่ใช้คนเยอะครับเราใช้เครื่องมือมาช่วยมันก็จะเกิดผลแค่นี้ประมาณนี้แหละครับผมก็ต่อไปหรือว่าปีไหนก็ต้องเป็นทีมงานเดิมที่ต้องเข้ามาช่วยทำนะครับก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนครับก็อยู่ในแวดวงของเรานี่แหละครับครับขอบคุณมากครับครับกราบนมัสการท่านสมณะครับเจริญธรรมยติธรรมทุกท่านครับครับติมนะครับศิษย์เก่าศีรษะครับก็ได้มาทำนาเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีแล้วโรงเรียนก็หยุดทั่วประเทศครับก็เลยคิดว่าจะพาลูกไปอยู่ที่ไหนแล้วคนเล็กยังอยู่ที่เชียงใหม่ครับคนโตเรียนที่นี่อยู่แล้วแต่ว่าคนเล็กยังไม่จบป .6 ก็เลยคิดว่ามาปิดเทอมที่ทำนาดีกว่าก็เลยพามาครับ ก็ไม่คิดว่าจะสบายหรือจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าเราเคยทำนามาตอนเด็กเราอาจจะมองว่าอาจจะไม่เหนื่อยไม่ลำบากมากแต่ว่าเด็กๆ กับผู้หญิงก็อาจจะมีเหนื่อยบ้าง
ก็จริงๆประทับใจทีมที่อยู่หลังบ้านแล้วก็น้องๆหลายคนที่ชวนแล้วมาครับคือทำนาเหนื่อยหนักแล้วก็ร้อนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วกันทุกคนแต่ว่าทุกคนก็เต็มใจมาแล้วก็มาบางคนมาได้วันเดียวแล้วก็ต้องกลับก็มาบางคนมาได้ 2-3 วันแล้วก็ต้องไปทําภารกิจแล้วก็เดี๋ยวกลับมาใหม่ก็ทุกคนก็มาด้วยใจอันนี้ประทับใจทีมงานมากๆครับเพราะว่างานนาเป็นงานที่เหนื่อยอยู่แล้วแต่ไม่มีใครบ่นไม่มีใครถอยครับก็อาจจะมีงอนกันบ้างมีปัญหาระหว่างทางบางคนก็งอนเพื่อนมาแล้วก็ทำไมหนีไปหาเงินอีกคนนึงก็ตากแดดทำนาอยู่อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นสีสันไม่ได้คิดจริงจังกันก็เป็นภารกิจของบางคนที่ต้องเข้าใจกันก็เลยมาเรียนรู้ว่าอ๋อตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวบ้างบางคนก็มีภารกิจมีงานที่ทิ้งมาตลอดไม่ได้แต่เขาก็ยังตัดเวลามาแบ่งเวลามาแม้แต่บางคนพาครอบครัวมาด้วยทั้งนึงที่เขาก็ไม่ถนัดไม่เก่งแต่เขาก็มาช่วยในด้านอื่นมาทำครัวมาดูแลความสะอาดอะไรเงี้ยครับก็เลยมองว่าตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ได้มาช่วยกันแม้งานนี้จะไม่ได้เงินแม้งานนี้จะไม่ได้ขอกันแบบเป็นทางการก็คือชวนกันเฉยๆแต่พอมาจริงก็อยู่กันเป็น10วันเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ประทับใจทีมงานแล้วก็ชาวบ้านราชก็เป็นกำลังใจให้พวกเราครับก็คอยสนับสนุนส่งข้าวส่งน้ำอันนี้สำคัญของคนทำงานเลยก็คือข้าวน้ำอาหารครับถ้าไม่มีนี่คือไม่ได้ทำอะไรเลยครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงกักตัวเราจะเข้ามาตักข้าวก็ลำบากเพราะว่าตอนนั้นโควิดแรงมากก็ได้ทีมที่มาตักอาหารให้ตักข้าวให้ส่งเสบียงส่งวัตถุดิบให้ก็ได้มีแรงทำงานเพราะว่าอาหารแล้วก็กำลังใจจากคนในชุมชนด้วยครับครับผมขอบพระคุณครับในฐานะที่มองเห็นครับขอนิดนึงคือทีมไม่มีใครพูดถึงทีมที่ผมทับใจทีมหนึ่งครับทีมขุดสระครับทีมขุดสระนี่เป็นทีมที่พอตอนที่ปิดน้ำตกเพื่อทำสะพานนะครับทำสะพานสายลุงน้ำไม่มีไปนาครับทีมขุดสระบอกปัญหาเราตรงกันปัญหาของผมอยากได้น้ำเข้านาทีมขุดสระอยากสูบน้ำออกจากสระครับปัญหาตรงกันแล้วก็ช่วยกันครับทีมขุดสระกระตือรือร้นในการที่จะหาสายน้ำหาปั๊มอะไรครับและสุดท้ายทีมขุดสระเป็นคนรับผิดชอบน้ำนาให้ผมนะครับจนได้เกี่ยวครับเนี่ยต้องโดยเฉพาะอาชัดดีมากเลยครับทุกวันครับต้องเปิดน้ำให้ผมทุกวันนะครับนี่ต้องขอบคุณนะครับความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าพวกผมครับแต่ทุกคนที่อยู่บ้านราชมีส่วนช่วยต่างๆครับที่ผมเนี่ยคือต้องบอกว่าขอบคุณครับแกบอกยืนยันอยู่ทีมนานะครับแกบอก ดูแลน้ำให้ขอบคุณครับค่ะกราบขอโอกาสค่ะฝั่งบุญชาวหินฟ้าค่ะคือบอกฐานะให้เขาฟังที่ฐานะอะไรพูดเนี่ยค่ะเมื่อกี้แจ้งท่านว่าฐานะขี่จักรยานผ่านนาค่ะแต่สิ่งที่ประทับใจคือมันแม่นรายงานว่าทั้งหมด7ครอบครัวค่ะแต่ฟังพ่อครูมาว่าเลข7เป็นเลขอจินไตยจาก49คือ49เกิดจาก7คูณ7ก็เลยประทับใจคำว่า7ครอบครัวค่ะแล้วก็ที่ประทับใจขี่จักรยานผ่านเพราะว่าก่อนหน้านี้ปี62นะคะดิฉันได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่องทำวิทยานิพนธ์เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ในระบบสาธารณโภคีที่ได้ไปทำอยู่นาแปลงนี้เพราะว่าทำวิทยานิพนธ์เองไม่เป็นแต่ครูสุดาจะเก่งก็เป็นเบื้องหลังของการทำนาแล้วก็มีความสามารถเรื่องทำวิจัยทำวิทยานิพนธ์นะคะก็เลยได้มีโอกาสได้คบคุ้นแล้วก็เป็นปีที่เหม่งเอาเหมือนคล้ายๆเอารถมาโฆษณานะคะแล้วก็ได้ร่วมดำนาได้ร่วม
หวานกล้าได้ร่วมแล้วก็ประทับใจเทคนิคทุกขั้นตอนที่เหม่งเอารำให้ดูนะคะว่ามันมีระบบแล้วมันสนุกอ่ะแต่สิ่งที่ประทับใจไว้ในตอนนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยในขณะที่ขี่จักรยานผ่านเนี่ยอน้อยนี่แกจะทำอยู่ล่าสุดก็บอกว่า37ไร่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ว่า40ไร่ทั้งคันนาอะไรแต่ว่า37ไร่ของแปลงอน้อยน่ะแล้วก็มันมีแปลงข้างล่างอีก50ไร่สโหนกับมายารามยักษ์มันก็ขึ้นทุกปีเราก็ได้แต่มองอน้อยก็ไปหวานถั่วพร้าไว้ใช่ไหมคะปีก่อนๆมันก็ไม่มีแรงไปไม่ถึงแต่ปีนี้ก็ถ้าเทียบจากปีก่อนๆรวงข้าวปีนี้กับรวงข้าวของปีก่อนที่เราผ่านถนนข้าวเหนียวนะคะถ้าเราผ่านในปีก่อนๆปีนี้ทั้งถนนก็สวยเทปูนเรียบร้อยข้าวก็แบบลุ้นนะคะขี่จักรยานไปก็ลุ้นว่าฝนลงช่ำจะลุยน้ำไปเอาข้าวยังไงเนาะคือมันเป็นผ่านนาแบบมีลุ้นนะคะก็เลยคือเห็นตั้งแต่ขั้นตอนที่กระบวนการอาเขมรมาทีมตูนทีมและคณะมาเนี่ยค่ะยิ่งมาได้ฟังเบื้องหลังเนี่ยบันทึกในสมองที่ผ่านเห็นเนี่ยมันเก็บความรู้สึกที่ภาคภูมิแล้วก็ได้เห็นผลว่าวันนี้มันเป็นผลที่ท่านพูดครั้งแรกว่าปาฏิหาริย์ของพ่อครูอนุสาสนีปาฏิหาริย์นะคะแต่วันนี้คือเป็นการทำนาที่ปาฏิหาริย์นะท่านในความรู้สึกส่วนตัวนะคะว่าปาฏิหาริย์จากดงมยาลาบยักษ์แล้วก็ดงของความที่ลุ้นทั้งน้ำจะท่วมฝนก็ชุกผิดปกติทั้งอะไรแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยมันเห็นภาพที่แบบข้าวมองไปอีกทีหลังจากฝนตกหายไปแล้วก็แหลงเป็นจังหวะแล้วก็ไปเกี่ยวเป็นจังหวะมีอยู่วันหนึ่งพอเกี่ยวปุ๊บดิฉันรีบเอาจักรยานเอากระสอบไปใส่ฟางเพราะว่ากลัวว่าถ้าฝนมามันจะหอบเอาฟางไม่ได้ก็ไปเอาฟางยัดใส่กระสอบไว้แล้ววันหลังก็เอาจักรยานทยอยไปเพราะว่าฟางมันก็หอมนะคะหลังจากเกี่ยวข้าวฟางมันหอมแล้วก็โอ๊ยได้มีนาแล้วได้ชื่อว่าถนนข้าวเหนียวแล้วได้ชื่อว่าอะไรที่เป็นสุดยอดที่ฟังมาเมื่อกี้ว่ายังไม่เคยทำผืนนาที่เป็นร้อยไร่ในผืนเดียวกันแล้วก็เป็นความลงตัวแล้วล่าสุดที่อยากจะสรุปอีกครั้งว่าเป็นนาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยเท่าที่เห็นมาเพราะว่าเปิดก๊อกน้ำจากน้ำตกค่ะคือสุดยอดที่แบบเกิดมาครบในองค์ประกอบอันนี้ก็กราบขอบพระคุณในฐานะขี่จักรยานผ่านนาขอบพระคุณค่ะก็บอกชาวนาฝ่ายหญิงไม่พูดบ้างเหรอเงียบกิ๊บอาสุดาเป็นครูพูดได้อยู่แล้วครับว่าเป็นคู่แต่ประยอมเบาคือตูนบอกว่าโกรธเพื่อนครับที่ไม่มาถวายข้าวพระครูครับในดื้อครับไปงั้นในดื้อไม่มาในดื้อนี่จะเป็นคนที่อะไรขาดจะส่งมาเร็วมากบอกรถไถไม่มีรถไถมาคนมาจอดรอเลยครับนะครับในดื้อครับตอนนี้ก็รถในดื้อจอดอยู่บ้านผมยังไม่ซ่อมเลย ครับนะครับแล้วก็คืออย่าไปโกรธเขาเลย อย่าจะมาช่วย เจก็พอดีเจไม่รู้เจติดธุระอะไรไม่ทราบครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านศรีสาโศกครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับที่นำผลไม้มาร่วมถวายพ่อครูด้วยในงานนี้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่บ้านใหม่ท่านรู้จักผู้ใหญ่บ้านใหม่ยังครับยกมือนะครับผู้ใหญ่บ้านใหม่ครับเอาไม้ให้ผู้ใหญ่บ้านใหม่นะครับผมของมาร่วมงานครับสงสัยจะไปขออะไรง่ายเขาเนี้ยผู้ใหญ่บ้านใหม่เราสนิทกันดีกราบนมัสการท่านสมณะสิกขาครับเจริญธรรมได้ทำท่านครับก้องวันชาวชุมชนนะครับสมณะแล้วก็เด็กๆครับรวมกลุ่มกันครับไปเก็บผลผลิตที่สวนซัมตะตงครับปีนี้ทุเรียนออกไม่ค่อยเยอะเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็มันก็ร่วงครับ
6ปีที่แล้วนี่เยอะมากครับแต่ปีนี้น้อยก็เลยมีลำไยนี่จะเยอะอยู่ครับลำไยมังคุดครับมังคุดปีนี้ก็ดกอยู่ครับก็นี่ก็ครับงอปีนี้ก็ยังไม่สุกครับเขียวดกอยู่ครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับถ้ามันสุกแล้วไปเก็บไปทานได้ครับอาจจะเก็บมาฝากที่นี่เดี๋ยวเขาเอาลูกปิ๊กอัพเข้าไปตัดตัดตัดขอบพระคุณครับกล้วยหอมนี่ของใครนะถังใช่ไหมกล้วยหอมสวนทวัตครับสิทธิ์เก่าถังอ่ะลูกใหญ่มากขายที่อุทยานหลุยได้ก็เนี้ย150บาทลูกหนึ่ง10บาทเอาบอกขนาดนี้ก็ขาย200ได้เขาขายลูกหนึ่งประมาณ10กว่าบาทอ่ะกล้วยหอมหอมทองเนี่ยที่หน้าอุทยานวนิยมนะที่เกษตรกรนำมาขายอ่ะนะเขาถือว่าถ้ากล้วยน้ำว้าวีใหญ่ๆนี่ก็เกือบร้อยบาทนะถือว่าคือป้าราชพยายามจะขายตัดราคาเขามากนะเดี๋ยวคนอื่นเขาทำค้าขายไม่ได้นะนะนะใช่ไหมสามบอกป้าราชเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้นทุนมันสูงเพราะบริษัทช็อปอาจจะไม่ได้คำนวณต้นทุนเพราะที่ประชาบ้านหนึ่งน้ำมันมันแพงนะเขาใช้น้ำมันรถใช่ไหมก็แพงน้ำมันมันขึ้นริ้วติดแต่30กว่าบาทมันแพงนะแล้วอะไรมันก็แพงหมดทุกวันนี้มันขึ้นมันโอ้โหหูดับตับไหม้หมดทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องขายแพงนะนั่นมันเป็นเรื่องที่โอ้โหเกษตรกรไร่สารพิษทุกวันนี้ทำไมมันค่าอย่างสมมติว่ามาทำนาเนี่ยค่าน้ำมันก็ขึ้นใช่ไหมก็แพงคิดแล้วใช่ไหมค่าน้ำมันค่ารถค่าราค่าซ่อมรถเลยโอ้ทุกวันนี้มันแพงไปหมดทุกอย่างนะซื้อข้าวของอะไรก็แล้วแต่เถอะนะขึ้นหมดแต่ว่าใช้นี่มันก็ประหยัดแรงงานคนไหมเอาเลยเนี่ยทำปีนี้จะถ้าก็ทำอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยเจ๋งเลยนะอาตมาเชียร์นะแต่กองทุนอาตมาเนี่ยติดลบไปแล้วทำไมถึงหายกองทุนท่านที่ช่วยในการซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงรถเพราะว่าเราคือรถที่เอามามันเป็นรถเก่านะท่านมันซ่อมบำรุงก็ได้ใช้กองทุนท่านช่วยซ่อมจนใช้จนได้ใช้หมดเขาลืมบอกจนหมดว่าเอาท่านติดลบไปแล้วต้องส่วนกลางส่วนอะไรไปด้วยนะอ๋อพี่พอดีมีไอ้คือปีนี้นะครับตอนแรกมีก็ผมก็กังวลว่าเราอบข้าวมันต้องใช้มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าพอตอนแรกอน้อยเอาข้าวมาตากเราก็คนมันไม่เยอะเนาะกินตอนทั้งไม่เรื่องแค่ไม่ใช่เรื่องไรนกตากข้าวในที่พักมันไม่ได้ครับบ้านลาดช็อปคันกันหมดเนาะคันกันหมดทีนี้ผมก็เลยว่าถ้ามาตากอีกไม่ได้แน่ครับก็เลยพยายามอบแต่ว่ารอบแรกผมทำไม่ทันผมก็ตากด้วยแต่ว่าตากไกลๆคนแต่พอเด็กนักเรียนมาตากไม่ตากวงไปไม่ได้เลยเด็กมาก็เลยหยุดเลยครับผมบอกหยุดมีคนเตือนบอกว่าเขาไม่เคยตากข้าวในบ้านกันนะอย่าทำเราก็เข้าใจแล้วอ๋อมันวิลออมันคายแล้วว่าเด็กผู้หญิงจะแพ้ง่ายกว่าก็เลยว่าตัดสินใจตอนหลังผมอบก็เลยมีต้องมีค่าใช้จ่ายสูงนิดนึงเพราะว่าเราใช้ทั้งหลอดไฟที่เคยใช้หลอดไฟลงปุ๋ยนะครับเอามาใช้แล้วก็ใช้ทั้งแก๊สทดลองดูเปรียบเทียบกันข้าวเนี่ยอบเร็วถ้าแก๊สดิอบเร็วแต่อบเร็วก็จะข้าวจะกรอบนะครับแล้วก็ไม่ถูกใจเท่าไหร่ก็เลยว่าใช้ไฟฟ้าเป็นหลักแต่ข้าวเนี่ยดีคือถ้าเปิดแต่ลมอย่างเดียวก็ได้แต่ว่ามันใช้เวลานานและจะไม่ทันตอนนี้ทีนี้ก็อันนี้เลือกเตาอบนี่เป็นเตาอบที่เม่งเขาทดลองเขาทำนานแล้วข้าวเปียกเขาทำข้าวไม่ทันตากอบไม่ได้ตากไม่ได้ก็เลยสั่งปรึกษาพี่ติวเลยส่งเครื่องอบเตาอบลำไยมาให้นะครับเตาอบลำไยมาก็ใช้เตาอบลำไยอบข้าวแต่ก็รู้สึกขายไม่ได้กี่เตาชาวบ้านมาซื้อถูกใจเองเอาขายเตาด้วยนะครับเนี่ยได้ขายเตาเขาบอกว่าไอ้เครื่องอบเนี่ยมีผลดีคือนกมันหายหมดเลยไม่รู้มันแพ้เสียงเครื่องอบเปล่าเลยนะบอกนกมันเงียบเลยเพราะเครื่องอบไม่ทำงานหยุดทำงานปุ๊บนกมันมาเต็มเลยก็พออบเกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จขิงเราก็จะเน่าก็เลยได้ใช้อบขิงไปแต่ขิงใช้ต้องใช้แก๊สเพราะไฟมันต้องใช้ไฟที่60องศาแต่ข้าวใช้ห้ามเกิน40องศานะครับก็คือใช้หลอดไฟได้นะครับก็อันนี้ทดลองแต่ว่าทีนี้ท่านมือมั่นบอกว่าเราน่าจะทำให้มันสมบูรณ์อบข้าวเวลาเราซื้อข้าวมาจะอบข้าวชาวบ้านด้วยบอกเราบอกว่าเรามีเตาเก่าที่ถอดออกจากลงปุ๋ยท่านก็เลยขนมาให้นะครับเพื่อที่จะใช้เตานี้ในการทำเตาอบแบบนี้เครื่องอบที่เราชกทั่วที่เขารับอบเขาใช้เตาแบบนี้แต่ว่า
ที่แพงที่สุดคือเตาส่วนทัวร์ไซโลไม่แพงครับเดี๋ยวก็ขอเวลาศึกษาข้อมูลแล้วก็จะใช้เพราะว่าถ้าเราจะทํานาในขนาดที่จะต้องเพิ่มปริมาณการทําขึ้นเนี่ยเตาอบจะต้องสะดวกกว่านี้คือเทใส่แล้วมันไหลไปเลยครับมันจะง่ายกว่าอันนี้มันเสียเวลาครับครับขอบคุณครับวันนี้ถือว่ามาฉลองถวายข้าวแล้วก็ฉลองพ่อครูน้ำหนัก48เกินไปแล้ว วันเดียวน้ำหนักขึ้น1กิโล ดูท่าลงรถครับจะแข็งแรงขนาดไหนครับ พึบเดียวครับโดดลงเลยครับ น่า น่า ครับทุกคนเตรียมกราบสุเรียนภูเขาไฟเหรอแล้วเตรียมกราบพระครูนะคะกราบค่ะโอ้กราบนมัสการพระครูสมณะพุทธิรักกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาสทุกรูปค่ะเจริญธรรมพี่น้องญาติธรรมทุกท่านนะคะช่วงแรกตั้งแต่ได้ยินท่านสมณะเดินดินว่าวันนี้เป็นวันที่โอกาสดีอย่างยิ่งเลยว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเป็นวันที่ทีมศิษย์เก่าศรีสะอโศกร่วมกับทีมที่รับผิดชอบทางราชธานีอโศกนะคะจะถวายข้าวพ่อครูค่ะวันนี้ร่วมประมาณ50ตัน50ตัน50ตันนี่คือยังไม่รวมนาอีกแปลงนึงนะคะพ่อของนาอสุนทรที่ยังไม่ได้รวมนะคะประมาณค่ะนาลันกราบตรงนั้นแล้วก็แต่ว่าปีนี้เท่าที่ฟังรายงานมาเพราะว่าพ่อครูฉันอาหารอยู่เมื่อสักครู่นี้เห็นท่านธรรมนาเดินดินจะรายงานรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งทีมศิษย์เก่า7ครอบครัวค่ะพ่อครูที่มารวมทั้งของคุณอาน้อยร้อยล่าอาบุตรอาหมดบุญอากอยแล้วก็ทีมอสุดาที่รับผิดชอบทีมมาด้วยอสุนทรด้วยนะคะวันนี้ที่รวมตัวกันรู้สึกเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่งโดยเฉพาะ88ปีโพธิกิจทีมนาเหล่านี้ก็เป็นทีมนาที่ตั้งใจปฏิบัติบูชาค่ะพ่อโดยการจ้างอาหารคือการทำนาตรงนี้แหละค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับสโลกคำของพ่อครูที่ให้ไว้ว่าคนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วช้าสามานสร้างอาวุธทีมนาทางศิษย์เก่าโดยเฉพาะวัยรุ่นบอกว่าปีนี้รายงานว่าเป็นงานที่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยค่ะเพราะว่าใช้คนน้อยแต่ว่าหมายความว่าใช้โดรนนำใช้โดรนดำนาค่ะพ่อหรือว่าใช้โดรนไถนาโอ้ดำสมัยที่สุดใช้โดรนไถนาค่ะใช้คนน้อยแต่ก็ได้เกิดประสิทธิผลเป็นอย่างมากค่ะพ่อซึ่งก็คงจะเวลามีไม่มากเพราะว่าท่านสมณะเดินดินบอกว่าท่านอยู่หัวแถวยังไม่ได้รับเคนทั้งท่านสิกมาศด้วยคารวะที่มาวันนี้ก็ยังไม่ได้ทานข้าวก็คงจะเร่งรีบเพราะว่าให้ทีมนาได้ถวายข้าวพ่อครูเลยวันนี้คงนำโดยอาแม่และทีมเก่าทั้งหลายแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็ให้พ่อครูให้โอวาทถ่ายข้าวยังไม่ฉันข้าวอ่ะนะ11โมงค่ะพ่อยังไม่11โมงดีตอนนี้11 10 10โมง53นาทีเองค่ะหลังจากที่ทีมนาถวายข้าวเสร็จแล้วก็นิมนต์พ่อครูให้โอวาทนะคะเขาเชิญทีมนาเลยนะคะถวายข้าวพ่อครูรบรับเลยนะเชิญไม่เกี่ยงกันขอเชิญร่วมด้วยกันหลายๆคนก็ได้ยกฉลองฉลองผู้ใหญ่บ้านใหม่เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านอน้อยอน้อยด้วยค่ะตัวแทนจากสีบ้านราชเชิญค่ะตูนติมเข้าไปเลยกันเว้ยเอามาเลยหมดเลยขาเชิญยันนิ่งกันยันนิ่งกันทีมศรีสาก็นำผลไม้นะคะจากสวนสำตะโตงมาด้วยนะคะวันผู้ใหญ่บ้านใหม่นี่คุณเห็นทุกชาวเห็นฟ้าค่ะเมงเชิญเชิญหมดเลยค่ะเชิญหมดเลยนะค่ะ
ทุกคนประนมมือร่วมอนุโมทนาสาธุนะคะสาธุกี่ตันนะเนี่ยสาธุนี่50ตันสาธุสาธุอนุโมทนากับทีมศิษย์เก่าจากผู้ที่รับผิดชอบทีมนาทั้งจากราชธานีอโศกและศรีสะอโศกนะคะอนุโมทนาอย่างยิ่งช่วงนี้กราบนิมนต์พ่อครูนะคะให้โอวาทอ๋อถวายผลไม้โอ้ยแท่งมือให้โอวาทให้โอวาทก่อนแล้วค่อยถ่ายรูปไหมพี่พรสาธุค่ะทุเรียนภูเขาไฟค่ะทุเรียนภูเขาไฟอ้าวอาตมากินทุเรียนนี่แหละน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นก็กินทุเรียนนี่แหละมาเป็นพระฉลองน้ำหนักพ่อครูเพิ่มด้วยมาจะซัดให้น้ำหนักขึ้นดูค่ะมาสาธุสิบเก้าช่วงนี้ก็กราบนิมนต์พ่อครูให้โอวาททิ้งแก่ทีมนาและทุกคนที่มาร่วมงานโอวาทก็ให้กันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันจะต้องไปอธิบายโอวาทอะไรอีกเล่าตั้งใจตั้งใจศึกษาตั้งใจเอาใจใส่เวลาฟังธรรมเวลาพากันปฏิบัติทางพากันปฏิบัติก็จะไปเกี่ยงอย่าไปขี้เกียจตั้งใจปฏิบัติกันไปพวกเรานี่นำพากันไปสู่ความเจริญได้จริงๆมาถึงวันนี้แล้วพิสูจน์ผู้ที่รู้ปฏิเสธไม่ได้ส่วนผู้ไม่รู้แน่นอนมันไปรู้เรื่องอะไรผู้ไม่รู้มันก็ไม่รู้แต่ผู้รู้ปฏิเสธไม่ได้เป็นเรื่องจริงที่เราได้พิสูจน์ได้ยืนยันแล้วความดีจริงๆนี่คืออะไรความดีจริงๆคือความไม่มีตัวตนไปเห็นแก่ตัวนี่เป็นจุดกลางเป็นจุดยิ่งใหญ่ไม่เห็นแก่ตัวไม่มีตัวตนเป็นความดีจริงๆทีนี้ก็มีองค์ประกอบในความดีนั้นด้วยก็คือเป็นคนช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนมีความสามารถมีความรู้มีความสามารถที่จะรู้องค์ประกอบรู้ความเป็นสังคมว่ามันประพฤติอยู่อย่างไรอะไรที่ควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติแล้วก็ทำจริงๆลงมือช่วยลงมือทำทำได้ด้วยช่วยสำเร็จด้วยอย่างนี้เป็นต้นพวกเราได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาจนถึงวันนี้เนี่ยอาตมาเห็นผลเห็นประสิทธิภาพที่มันได้เกิดได้เป็นแล้วมันไม่ขัดแย้งกับตำราไม่ขัดแย้งกับพระไตรปิฎกแล้วมันก็ใช้ปฏิภาณเราเนี่ยเรียนรู้อ่านความจริงมันก็สอดคล้องกันทั้งความหมายทั้งความเป็นจริงเป็นความเป็นจริงคือมันทำให้มนุษย์เนี่ยพ้นทุกข์คนทุกข์แม้ที่สุดไม่เสพแม้กระทั่งสุขคนทุกข์แล้วยังไม่เสพแม้กระทั่งสุขก็เลยไม่มีทั้งทุกข์ไม่มีทั้งสุขก็หลุดพ้นผู้ยังพ้นทุกข์แต่ยังติดสุขมันก็ยังไม่หลุดนะก็ยังเกี่ยวเกาะอยู่กับสุขผู้พ้นทุกข์ก็หลุดพ้นไปแล้วทุกข์หลุดพ้นสุขอีกบริบูรณ์จบจบแล้ว
ไม่รู้ตัวสาธุนั่งงงเอตเป็นยังไงอ่ะไม่รู้ตัวจริงๆก็บอกว่าจบแล้วก็ยังนั่งงงนึกว่าเป็นมุกพ่อครูนะคะเนี่ยนึกว่าเป็นมุกพ่อครูค่ะกราบคารวะธรรมครั้งค่ะกระทัดรัดเหมาะที่จะติดตัวไปไหนได้ไม่หนักไม่รุ่มร่ามกราบขอบพระคุณค่ะเขาชื่อทีมนาถ่ายรูปร่วมกับพ่อครูนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพ่อครูเป็นอย่างยิ่งค่ะมีเป็นไรไม่ได้โอว่าสั้นๆความที่พ่อครูให้เมื่อสักครู่นี้คือความดีจริงๆก็คือการไม่เห็นแก่ตัวและการไม่มีตัวตนช่วยเหลือผู้อื่นจริงตามความสามารถด้วยนะคะเต็มที่นะคะอนุโมทนาพี่น้องทุกท่านนะคะสามารถไปทานข้าวได้เลยนะคะ好